สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Play l o อสครับและวันนี้อยู่กับเกม NFT ที่ชื่อว่า Kawaii i e l a n d เป็นเกมในไซา์ที่คุณจะไปปลูกต้นไม้นะครับหาผลผลิตนะไปเลี้ยงสัตว์ครับหลังจากนั้นคุณเก็บไข่จากสัตว์เนี่ยเอาไปคราบของนะไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือของตกแต่งนะครับมาแต่งบ้านของคุณและสามารถเอาไปขายได้นะครับซึ่งเกมเป็นในลักษณะของ Play to Earn ก็จริงแต่ผมดูแล้วเนี่ย มันน่าที่จะเปย์ทุเอินมากกว่านะก็คือว่ารูปแบบของเกมน่ารักน่าเล่นมากทีเดียวนะครับแล้วไม่ไม่รู้ว่าจะกลายเป็นว่าเสียเงินตกแต่งในบ้านหรือตกแต่งในพื้นที่ของตัวเองมากกว่าการเอินจากเกมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเราไปดูกันครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมของตัวเกมเฉยๆนะฝากกดติดตามช่อง YouTube Paylot แล้วก็เพจ Facebook p a y l o อด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารต,าต่างๆในวงการเกม NFT เนะครับเจ้าคาว a i อซ์แลนด์นะครับทีมผู้พัฒนาจาก i ิมพาซึ่งเขาเคยมีเกมในโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วนะผมพาไปดูในหน้าตาเกมของเขาละกันนะครับอันนี้ผมใช้ App Store นะในคาว i แมนชั่นนะครับโฮมเมคโอเวอรนะครับนักพนา i ิมพาซึ่งถ้าคุณเข้าไปคลิกจาก ผู้พัฒนาเองเขามีเกมค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นสไตล์ที่คุณจะมาตกแต่งบ้านของคุณละซึ่งในเกมเนี้ยที่เป็น NFT เจ้าเขาวีไอแซดทำได้แบบเดียวกันนะครับผมถึงบอกว่าไม่รู้ว่าหาเงินจากเกมแล้วเนี่ยจะต้องไปแต่งนู้แต่งนี่หรือเปล่าเพราะเกมมันชวนให้เพลิดเพลินในการทํากิจกรรมต่างๆภายในเกมนะครับในตัวเว็บไซต์ของตัวเกมนะก็ทําภาพดีไซน์ได้ค่อนข้างน่าสนใจครับเขาวางรถแม็เอาไว้ดังนี้นะ ในช่วงเดือนสิงหาคมอันนี้ผ่านไปแล้วนะครับกิจกรรม Air Drop นะในช่วงนี้ครับกันยายนครับ s m p t r m b ม r มี Alpha Version t e s t นะครับซึ่งจะออกมาใน BSC m a n a e t หรือว่า Binance Smart Chain นั่นเองนะครับแล้วจะมีระบบ Marketplace ออกมานะสามารถเริ่มทำฟาร์มได้นะครับและในช่วงเดือนตุลาคมหรือเดือนหน้านเนี่ย b s t a t e s t v e r วอร์จะออกมาแล้วนะครับในระบบ o o m นะ e c o r a t i o n ซึ่งคุณสามารถตกแต่ง พื้นที่ของบ้านของคุณได้นะครับแต่งตัวก็ได้นะแล้วก็มีระบบเพื่อนครับอ่าพูดง่ายๆก็คือระบบเกมมือถือทั่วไปแหละครับแต่มันจะมีโหมดฟังก์ชันที่คุณสามารถเอา NFT ของคุณไปขายในมาเก็ตได้ในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนหรือ November นะครับมีลดเดอร์บอร์ดนะซึ่งใครที่ได้อันดับลดเดอร์บอร์ดดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งบ้านหรือตกแต่งสวนของคุณเนี่ย คุณก็จะได้ผลตอบแทนมาเป็นเหรียญในเกมของเขานะครับและก็ช่วงปลายปีก็จะมีอีเวนต์พิเศษออกมานะครับรวมไปถึงปีหน้าด้วยเนาะมีระบบเช่าครับรนจิ้งด้วยแล้วก็จะสามารถเปิดธุรกิจของตัวเองได้ในควอเตอร์ 3, หรือช่วงปีหน้านะควอเตอร์ 3, ปี2022ครับ <c oughs> ก็เกมเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับสามารถทำได้หลายอย่างเลยและทีมผู้พัฒนาก็เปิดหน้าหมดนะครับและเป็นหน้าจริงด้วยนะ ในตัวเกมครับมีพาร์ทเนอร์ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเขาลงไว้ด้านล่างแล้วนะพาร์ทเนอร์ของเขาก็หลายเจ้าเลยนะครับแต่ที่น่าสนใจคือออเดตยังไม่มาผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในเทเล gram กลุ่มหลักเขาแล้วเขาแจ้งมาว่าออเดตเนี่ยเดี๋ยวจะมาในช่วงที่เขามีการขายเหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญในเกมเนี่ยก็คือเหรียญคาว์ไอท KWT ซึ่งตอนนี้เขามีกิจกรรมที่ขายของในเกมแล้วแต่ใช้เหรียญที่ชื่อว่าไอริคือเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งเนาะ ซึ่งถ้าเกิดว่าตัวออดิตเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะออกเหรียญของเกมของเขามาอีกทีหนึ่งครับซึ่งตอนนี้ไอเหรียญ k w เเนี่ยยังไม่มีดีเทลหรือรายละเอียดมากมายนักนะครับก็อาจจะต้องรอกันอีกหน่อยนะไปดูในทวิตเตอร์ของเขานะครับสร้างตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีนี้นะครับผู้ติดตามอยู่7,500คนปานกลางนะครับผู้ติดตาม7,500กับระยะเวลาราๆ2เดือนครับกลุ่มเชเลแกมก็5,900คนนะครับ ไปดูในรายละเอียดของเขาดีกว่านะครับเขามี2ส,ส่วนนะในด็อก ument ของเขาก็คือไลท์เปเปอร์กับทางไวท์เปเปอร์ของเขานะครับผมพาไปดูในตัวไลท์เปเปอร์ก่อนดีกว่านะครับซึ่งเขาจะมีพวกรูปภาพอยู่ค่อนข้างเยอะนะซึ่งในเกมของเจ้า ตัวเขาอีไอแซนเนี่ยอันนี้เขาก็บอกแล้วว่าตัวเกมของเขาจากผู้พัฒนาที่ทำเกมในโทรศัพท์มือถือมาก,ก่อนซึ่งลงไว้ในแพลตฟอร์มทั้ง Google Play และก็ App Store ครับใครสนใจจะลองไปศึกษาจากทีมนี้คุณสามารถไปโหลดได้ก่อนนะเข้าไปลองเล่นก่อนได้นะครับหลังจากที่เขาเลงเกมใน Google Play แล้วก็ App Store เรียบร้อยเนี่ยมีคนโหลดเนี่ย เป็นร้านเลยนะฮะเป็นร้านคนเลยนะซึ่งมียูเซอร์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเขาก็คาดว่าตอนนี้เขามาทำเกมในรูปแบบของทางซิมูเลชันนะครับซึ่งตลาดของเกมซิมูเลชันเนี่ยเรียกว่าโตมากนะครับแล้วผู้เล่นค่อนข้างเยอะและอาจจะก้าวกระโดดไปได้ซึ่งตอนนี้คู่แข่งก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ละนะครับก็ที่เขาไฮไลท์มาก็มี My n e i g h l o s t แล้วแลวก็ d e c e n t r a นนะส่วนเกมอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเน้นหนักในทาง RPG ือเกมในแนว turn-based RPG ทั่วไปนะครับซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าเขาเปิดเกมในลักษณะของบล็อกเชนฐานผู้เล่นเก่าที่เขาเคยมีมานะระดับหลักล้านคนนะล้านดาวน์โหลดนะครับและยูเซอร์ก็เยอะค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับก็อาจจะตามมาเล่นเกมนี้ได้นะครับทำให้เกมเนี้ยมันก้าวกระโดดไปข้างหน้าได้อีกนะครับรูปแบบของเกมคุณทำอะไรได้บ้างครับคุณสามารถทำฟาร์มได้นะครับคุณสามารถคราฟสิ่งของขึ้นมาได้ แต่งตัวละครของคุณได้ตกแต่งบ้านของคุณแล้วก็มีกิจกรรมทางโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ไปเยี่ยมเยือนเกาะของเพื่อนละนะครับเข้าไปดูว่าเขาตกแต่งกันยังไงบ้างนะครับซึ่งเกมนี้เป็นลักษณะรูปภาพในสไตล์ของแอนิเมชั่นนะครับเป็นลักษณะของการ์ตูนและแพลตฟอร์มที่สามารถเล่นได้นะั้นก็เป็นทั้ง PC ในเว็บไซต์รวมไปถึง Android และก็ iOS เป็นโทรศัพท์มือถือก็เล่นได้เช่นเดียวกันนะครับ รูปของเกมจะเป็นประมาณนี้แต่เดี๋ยวผมาพาไปดูภาพดีกว่าเนาะระบบของอันแรกนะครับของตัวเกมนะครับระบบการทําฟาร์มนะฮะการทําฟาร์มเนี่ยจะมีสล็อตในการทําฟาร์มอยู่ก็คือเป็นแปลงผักกันแหละนะครับคุณสามารถปลูกต้นไม้1แปลงต่อ1ต้นต่อ1ต้นนะและต้นไม้เนี่ยเขาจะให้ผลผลิตออกมาครับผลผลิตออกมาเป็นผลไม้นะซึ่งแต่ละต้นเนี่ยก็เดี๋ยวมีดีเทลเราจะไปดูในส่วนไวท์เพเปอร์อีกทีหนึ่งเอาค้าภาพรวมก่อนละกันเนาะ หลังจากที่คุณผลิตตัวผลไม้ไม่ได้แล้วครับทำอะไรได้บ้างนะเอามาเป็น material นะครับสกัดจากไข่ของสัตว์เลี้ยงของคุณนะเอามาสกัดเป็นอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นหินเป็นดินเป็นอะไรก็ตามนะครับรวมไปถึงสกัดสีออกมาด้วยนะครับแล้วก็มาทําจาก b l u e p หรือแผนแผนผังภาพนั่นแหละนะครับที่คุณได้มาเอามาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆครับเอาไปตกแต่งบ้านหรือจะเอาไปขายก็ได้นะ ออรวมไปถึงการตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยเอามาใส่สวมไมตกแต่งให้กับตัวละครของคุณครับแล้วก็มีระบบที่ออเดอร์ดิลิวิีนะเอาตัวของเนี่ยไปส่งเขาเนะไปเหมือนทำเควสภารกิจนี่แหละครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะเป็น NFT และคุณสามารถได้เหรียญโทเค็น token ที่ชื่อว่า Kawaii t o k e โ k w t จากในเกมมาได้ในวิธีนี้นะครับ และตัวเกมนะอย่างที่ผมบอกแล้วมันก็สามารถเล่นไปเพลินๆได้นะเพราะคุณหาของคุณครับของแล้วคุณเข้าไปตกแต่งบ้านของคุณได้นะครับหรือคุณหาเงินมาจากในเกมได้คุณก็จะไปวนเวียนกับการซื้ออุปกรณ์ต่างๆเพื่อมาตกแต่งตัวละครของคุณได้เช่นเดียวกันนะซึ่งตัวเกมก็จะเอื้อต่อระบบของคอมมูนิตี้นะครับให้คุณสามารถไปเที่ยวใน เพื่อนบ้านได้นะครับอาจจะมีระบบเวอร์นะสามารถไปจอยกันในเกาะตรงการก็ได้เช่นเดียวกันและในอนาคตรครับจะมีระบบแคลนออกมานะครับซึ่งจะมีเควสรวมไปถึงมินิเกมออกมาด้วยนะแล้วก็มีอีเวนต์ต่างๆนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าคุณจะร่วมในอีเวนต์คุณก็ต้องจ่ายค่าเหมือนค่าธรรมเนียมเป็นเหรียญ KWT เข้าไปร่วมอีเวนต์ได้เช่นเดียวกัน ในส่วนของฟีเจอร์เพิ่มเติมนะครับในระบบการเช่าเนาะคุณสามารถให้ผู้เล่นคนอื่นเนี่ยมาเช่าดินแดนของคุณก็ได้หรือบลูพินไอแผนผังในการคราบของเนี่ยหรือว่าคุณเนี่ยไปเช่ากับคนอื่นก็ได้นะและในระบบของบิสเนสในปีหน้านะครับในช่วงคอเตอร์ที่3ปีหน้าเนี่ยก็จะมีเปิดร้านขายของได้นะครับเป็นพัตคารหรือเป็นบาร์ก็ได้เนาะให้ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยเข้ามาเที่ยวมาเยี่ยมชมในร้านของคุณก็ได้นะอันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับ มาดูในส่วนของคาวโช็อคเกนของเขานะว่าคุณสามารถหาหรือเอาไปใช้ใจ่ายอะไรได้บ้างนะครับหาสามารถหาได้จาก Delivery Order นะมีคนสั่งของมาแล้วคุณก็ผลิตของตามที่เขากำหนดมาให้แล้วก็จะได้ผลตอบแทนมาเป็นเหรียญคาวิช็คเกนะครับอย่างที่2ที่ผมบอกไปแล้วมี l e a d อร์บอร์ดนะจากการที่คุณไปตกแต่งหรือทำแฟชั่นนี่แหละนะครับแล้วก็อยู่บนท็อป1 0 0ของ r e a d e r b o a r d คุณก็ได้ผลตอบแทนมาเป็นเหรียญคาวิเช่นเดียวกันนำไปเซ็กิ้งครับหรือเอาของไปขาย คุณก็ได้เหรียญกลับมาครับต้องใช้จ่ายอะไรบ้างภายในเกมครับแน,น่นอนค้าไอเทมนะครับไปซื้อไอเทมอื่นๆมาสกิปไทม์หรือล้นระยะเวลาในการผลิตของแต่ละอย่างนะครับแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายใ,ในการเข้าร่วมอ e ีเวนต์ครับและนี่ก็คือด็อก ument ของไลท์เปเปอร์ครับทีนี้เราไปดูรายละเอียดของตัวเกมว่าไอตัวฟาร์มเนี่ยคุณจะต้องฟาร์มยังไงบ้างมีข้อกําหนดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบางส่วนแล้วกันนะเพื่อที่จะได้คลิปนี้ได้ไม่ยาวเกินไปนะครับ รูปแบบเกมเพลย์เราพูดไปแล้วเนะเป็นเกมในลักษณะที่คุณคราบของเอาออกมาแล้วก็เอาไปตกแต่งนะครับเพิ่มเติมนะส่วนของทางด้านฟิลส์หรือแปลงผักที่คุณจะต้องมาผลิตเจ้าต้นไม้แล้วก็ให้ออกอกออกผลเนี่ยมันจะมีเรื่องของเลเวลมาเกี่ยวข้องครับเลเวลของคุณนะถ้าเกิดว่าคุณเลเวลหนึ่งคุณสามารถสร้างได้นี่4อันนะครับ4อันนะถ้าเลเวลมากขึ้น คุณก็สามารถขยายแปลงของคุณได้จํานวนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดยิ่งเล่นไปนานละมันก็จะได้แปลงที่ใหญ่มากขึ้นนะครับและก็ผลผลิตของคุณที่ออกมาเป็นเจ้าผลไม้นะผลไม้แต่และประเภทเอาไปให้อาหารตัวละครหรือสัตว์เลี้ยงคุณแตกต่างกันนะอย่างเช่นเจ้าโกเบอรี่สีทองนี่ครับคุณสามารถเอาไปผลิตเป็นสีก็ค,คือเป็นสีเหลืองหรือสีทองยางไงได้นะครับแล้วก็ไปให้อาหารสัตว์เลี้ยงได้แค่2ตัวนี้นะฮะสตัวนี้นะ ถ้าเกิดคุณมีสัตว์เลี้ยงที่แตกต่างกันคุณก็ต้องผลิตต้นไม้ที่แตกต่างกันครับอันนี้ก็คือข้อจํากัดของตัวเกมเนื้อเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการที่คุณจะเลี้ยงสัตว์หรือในการปลูกพืชครับหลังจากที่คุณเอาผลไม้ให้สัตว์เลี้ยงคุณสัตว์เลี้ยงคุณจะมีระยะเวลาครับในการที่จะฟักไข่ออกมาและไข่ของสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวนั่นแหละจะเป็นแมททิเยลหรือเป็นอุปกรณ์วัสดุที่คุณจะไปครบอย่างอื่นอีก นะอย่างเช่นตัวร็อกกี้นะถ้าเกิดคุณให้อาหารเจ้าร็อกกี้ไปสิ่งที่ออกมาเป็นไข่ครับก็จะออกมาเป็นหินและคุณก็เอาหินเนี่ยไปคาฟพวกเฟอร์นิเจอร์หรือคาบชุดของคุณต่อไปอีกนะแสดงว่าถ้าเกิดว่าเกมเนี้ยคุณอยากจะได้ของครบทุกแบบคุณก็ต้องเลี้ยงสัตว์หลายๆตัวคุณก็ต้องปลูกต้นไม้หลายๆชนิดครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดอีโคโนมิกภายในเกมนะคุณอาจจะปลูกแค่บางตัวเลี้ยงแค่บางส่วนครับ แล้วก็ไปหาซื้อจากคนอื่นมานะมันก็จะหมุนเวียนในระบบนี้ครับระบบการทำฟาร์มนี่ผมบอกไปแล้วนะในแต่ละต้นไม้นะครับ1ต้นเนี่ยคุณสามารถแตกเอาไว้5ผลไม้5ผลนะแสดงว่าถ้าเกิดว่าเกินกว่านี้มันจะไม่ขึ้นแล้วนะครับคุณก็จะเก็บไอ้ผลไม้5ผลเนี่ยเอามาให้สัตว์เลี้ยงของคุณครับซึ่งสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวต้องการ30ผลนะเพื่อที่จะได้ออกไข่นะครับนะแล้วก็แตกไข่ได้3ใบ ทุกๆยีนาท,ทีอันนี้เป็นเชิงรายละเอียดแล้วแหละ,ละเดี๋ยวตัวเกมออกนะเราจะไปรีวิวกันอีกทีว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่มันจะมีระบบการที่ทําให้คุณผลิตไม่ได้ต่อเนื่องแหละเพราะว่าต้องรอเวลาเนะถ้าใครที่อยากเล่งเวลาจําได้ไหมฮะคุณก็ต้องเอาเหรียญตัวคาเวายรเนี่ยมาจ่ายเพื่อเล่งเวลาครับทีนี้เมื่อได้ผลผลิตหรือไข่จากตัวละครมาเรียบร้อยแล้วครับคุณต้องออกมาเข้าเครื่องนะเพื่อผลิตของไปอีกนะครับก็เครื่องแรกเป็นเครื่องที่สกัดสี นะสกัดสีนะครับคุณจะได้สี1ขวดจากผลไม้50ผลครับผลไม้50ผลนะตัวที่2ครับคือตัวที่ผลิตอุปกรณ์คุณต้องเอาไข่นะเอาไข่ที่คุณเอาผลไม้ไปให้สัตว์เลี้ยงนั่นแหละเอามาสกัดเป็นอุปกรณ์ครับนะซึ่งไข่5ใบคุณสามารถสกัดอุปกรณ์ได้ครับหลังจากนั้นส่วนสุดท้ายครับเวิร์กช็อปคุณก็ต้องเอาบลูพิ้นหรือแบบแผนที่คุณจะผลิตของเนี่ยเอามาใส่เครื่องเวิร์กช็อปครับ แล้วก็ใส่ผลผลิตหรือ material เข้าไปตามที่มันกำหนดเพื่อผลิตออกมาเป็นอุปกรณ์เอาไปตกแต่งเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นเตียงเป็นตู้อะไรนี่แหละครับนะซึ่งในระบบต่างๆเขาบอกว่าเป็นระบบออฟเชนออฟเชนหมายความว่าคุณไม่ต้องเสียค่าแก๊สนะในการปลูกพืชในการเอาผลไม้ให้สัตว์เลี้ยงกินนะครับเอาไปเก็บในโกดังเนาะแต่สุดท้ายนะครับคุณจะต้องเสียค่าแก๊สตอนมันมิ้นงานออกมาหรือมิ้นออกมาเป็น n f t นะครับ ซึ่งตัวเนี้ยเขาก็บอกว่าพอเมื่อคุณครเอทออกมาแล้วคุณจะไปวางขายนะมันก็ต้องเสียค่าแก๊สในเฟิร์มสุดท้ายนะครับระบบเควสนะครับก็ยังไม่มานะระบบอื่นๆเดี๋ยวก็คงตามมามีอัปเดตอีกในอนาคตนะครับรายละเอียดดีเทลของเจ้าเกมนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็คุณสามารถที่จะผลิตอุปกรณ์ของคุณได้จากการทําฟาร์มจากต้นไม้เอาไปให้สัตว์เลี้ยงกินหลังจากนั้นผลผลิตของสัตว์เลี้ยงออกมา ก็เอาไปเข้าเครื่องต่างๆครับไม่ว่าเป็นสารสกัดสีสกัดเป็นอุปกรณ์รวมไปถึงการใช้บลูพิ้นในการที่จะเอามาทําเป็นชิ้นงานเอาไปขายก็ได้นะไปตกแต่งก็ได้นะครับยังไงใครสนใจตัวเจ้าคาว i ไอซ์แลนด์ก็จับตาดูให้ดีนะครับว่าตัวเกมจะเปิดให้เล่นเมื่อไหร่ขายเหรียญเมื่อไหร่นะเดี๋ยวยังไงถ้ามีอัปเดตเดี๋ยวผมจะอัปเดตในข่าวประจําสัปดาห์ทีหนึ่งนะครับก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันสาหรับคาว i ไอซ์แลนด์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ